สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมผู้พันสเปอร์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมซึ่งเผยแผ่โดยกองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารเรือสำหรับคลิปนี้ขอเสนอเรื่องภัย3อย่างท่านผู้ฟังครับมีคำที่ผู้หลักผู้ใหญ่สอนกันแต่โบราณว่าคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวหรือที่กำลังตั้งหลักฐานนั้นถ้าหวังความสำเร็จอย่างแท้จริงนอกจากจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรหนักเอาเบาสู้แล้วจะต้องระวังภัย3อย่างคือภัยจากไฟไหม้ภัยจากน้ำท่วมและภัยจากผีหลอกท่านผู้ฟังครับความจริงคำสอนนี้เป็นเพียงปริศนาไม่ได้มุ่งให้ระวังไฟระวังน้ำหรือระวังผีอย่างที่เข้าใจกันทั่วไปแต่ในที่นี้ไฟหมายถึงบุหรี่น้ำหมายถึงสุราผีหมายถึงการพนันท่านให้ระวังไฟไหม้ก็คือระวังโทษจากบุหรี่ระวังน้ำท่วมก็คือระวังโทษจากสุราและระวังผีหลอกก็คือระวังโทษจากการพนันเพราะทั้ง3อย่างนี้ซ่อนทุกโทษไว้นานับประการเช่นเป็นเหตุให้เสียเงินเสียทองโดยใช้เหตุภัยบางอย่างแม้จะดูว่าเสียทรัพย์ไม่มากแต่ถ้าต้องเสียทุกวันทุกวันเงินทองที่หาได้ก็หมดไปโดยไม่จำเป็นทุกวันเช่นกันเหมือนน้ำที่ซึมออกจากโอ่งรั่วถึงจะดูไม่มากแต่ก็ไหลซึมอยู่ตลอดไม่หยุดไม่นานน้ำก็เกลี้ยงโอ่งได้สำหรับภัยบางอย่างถึงแม้จะทำให้ได้ทรัพย์มาบ้างในเบื้องต้นแต่ก็มักจะลงท้ายด้วยการหมดเนื้อหมดตัวในที่สุดที่สำคัญนอกจากเสียทรัพย์แล้วยังเป็นเหตุให้สุขภาพทรุดโทรมจิตใจก็ถูกครอบงำด้วยสิ่งที่เลวร้ายครอบครัวก็อาจมีปัญหาเรื่องแตกแยกหรือขาดความอบอุ่นท่านผู้ฟังครับภัยทั้ง3อย่างนี้แม้เกิดขึ้นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจทำให้เสียอนาคตได้เพราะเป็นตัวทำลายในเรื่องสุขภาพบ้างเรื่องจิตใจบ้างเรื่องเศรษฐกิจบ้างไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการให้ครบทั้ง3อย่างเลยฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ผู้กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวควรจะต้องระวังไว้ให้มากผมผู้พันสเปลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญได้กรุณาแชร์ให้คนที่ท่านรักเพื่อเป็นธรรมทานต่อไปด้วยนะครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณครับสวัสดีครับ